โอเคสวัสดีครับทุกท่านครับพบกับผมครับ Simulation กับ World of Tank ครับวันนี้มาเก็บตังค์ครับตังค์หมดแล้วเหลือ 90,000 กว่าไปซื้อเทียร์9มาก็เลยเอาเทียร์5มาเล่นครับผมวันนี้ครับครับกับลูกรักครับเทียร์5คันใหม่ที่ไม่ค่อยมีใครเล่นเท่าไหร่ Renault G1 ครับเป็นรถถังกลางของฝรั่งเศสครับผมคือแบบมีเดียมจริงๆมีเดียมตั้งแต่ปืนยันเกาะแล้วก็ความเร็วมีเดียมทุกอย่างคือกลางหมดเรามาดูประวัติเล็กๆน้อยๆครับผมอันนี้ฮะโอ้มันพัฒนามาจากรุ่นโบราณนั่นคือ35-40ถือว่าโบราณนะแต่ได้จะเป็นขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับก็เพื่อจะจับ4เออจริงไม่เท่าไหร่หรอกเพราะก่อมานานกว่า4หลายด้านนะก็มาดูเรื่องสเปคเลยดีกว่าเรื่องความสุดฐานของ460ก็ถือว่ามาตรฐานสำหรับ T4แต่ว่าไม่ดีสำหรับเวลาเจอ T6 อ่ะไม่ดีเลยเพราะว่าไปสมมติเราไปเจอที150แล้วโดนยิงมาโดนเข้า300หลีกเหลือเลือดอีก100ไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วครับก็ดีกับมันฮะก็ไม่มีอะไรก็มีแค่ปืนเนี่ยครับผม105 มม.ที่เท่าถ้าใครเคยเล่นพิฆาต T4ของฝรั่งเศสครับ SAU 40เป็นปืนที่แบบแรงแล้วก็กระสุนไปเลยใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าจะหุบช้าหน่อยแล้วก็มุมกดปืนไม่ดีเท่า SAU T4ก่อนเป็นรถถังกลางซึ่งความคล่องตัวก็งันๆนะครับผมความเร็ว40 กม./ชม.ซึ่งน้ำหนักก็แค่นี้น้ำหนัก30 กว่าตันดูว่าหนักเหมือนกันในบรรดารถกลางเทียร์5ทั้งหลายก็คือถ้าแลกกับชนเนี่ยชนกันเนี่ยเราได้เปรียบแน่นอนแล้วก็กำลังเครื่องที่แบบโอ้มันอื่นนะ G1 กำลังเครื่องมันอึดเท่าไหร่วะไม่แน่ใจแต่ว่ามันอึดประมาณ12น่าจะถึง12ประมาณ10-12แรงม้าต่อตันซึ่งอัตราเร่งมันช้าพอสมควรอัตรายิง6นัดต่อนาทีครับเคยยิงได้10ทีแต่ผมโหลดประมาณ9.2ใช่ๆแล้วก็ระยะมอง350ครับพอพัดพอเวียงระยะวิทยุผมไม่มีใครสนใจแล้วก็การหันปืนช้าก็คันนี้ฮะมันดูดีๆมันก็เหมือนกับไอ้ G1B BRG1Bตัวเก่าที่ยังเป็นรถทางเป็นสายรถทางหนักที่ให้คันซึ่งไอ้ BDR เนี่ยมันจะได้ดีเฉพาะปืนแล้วก็ความทนนอกนั้นคล้ายๆกันกับ G1 หมดเลยซึ่งข้อได้เปรียบของ G1R กับ G1B ก็คือไอ้ G1 ตัวนี้ Renault G1 เนี่ยมันจะเคลื่อนที่เร็วกว่าตัวนี้ใช่ครับมันจะหมุนตัวเร็วกว่าแล้วก็เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแต่ก็สู้พวกเทียร์5รถถังกลางไม่ได้สักคันเลยว่าคันนี้ต่างๆหมดทุกอย่างครับปืนแรงสำหรับเทียร์กลางแต่ถ้าเทียร์สูงขึ้นไปยิงใครไม่ได้ได้ดาเมจยิงทีนึงก็ประมาณ40-50สมมติเจอเกาะหนาๆนะถ้ากองบางอยู่เข้าเกือบ400ผมชอบทีเดียวแล้วก็เล่นความเร็วที่แบบไม่ได้พอพัดพอเวียงกับบรรดารถกลางเลยเหมือนเท่ารถหนักมากกว่าเท่ารถหนักบางคันนะของมันจะช้าของ G1B มันจะได้แค่30ของเราสิบนบูทอัพแล้วก็ที่นำมาใช้คือมันจะเป็นเกาะตัวถังนะครับผมเกาะป้อมนี่ยังไงจะเข้าแน่นอน T4 ยังเข้าอ่ะก็หน้า60ก็จริงแต่มันไม่เอียงเลยครับคือเกาะเนี่ยจะหันเน้นตั้งฉากตลอดเลยแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะมีโอกาสเบนได้เยอะกว่าเพราะว่า60ถ้าเอียงถ้ายิงผิดจุดอย่างเช่นยิงตรงแถวเนี้ยมันสามารถกันกระสุนที่เจาะ120 มม.ได้เลยสบายแล้วก็ที่สำคัญครับที่รถถังกลางส่วนใหญ่ไม่มีคือเกาะข้างนี่เอาไว้ทำอะไรเอาไว้กันหัวระเบิดครับคือบางส่วนจะยิงหัวระเบิดมาแล้วมันช่วยลดดาเมจที่เข้าตัวถังเราได้เยอะไม่เยอะหรอกครึ่งนึงแล้วตอนนี้ผมว่ามันกันคงไม่พอ
กันด้วยแผ่นข้างก็ไม่พอผมเลยใส่ตัวนึงเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งก็เนี่ยฮะอุปกรณ์ที่ผมเลือกใส่ก็จะเป็นแผ่นซับระเบิดครับเพราะว่าในเทียร์นี้หัวระเบิดเยอะตั้งแต่เชอร์แมนมีเชอร์แมนเคมีหนึ่งปืน122มม.ของหัวระเบิดอัตจรของหัวระเบิดที่ชอบนี้เละนะครับแต่ครั้งหนึ่งผมเคยโดนในโออีเอ็กซ์เพริเมนทัลยิงเข้ามาตรงไหนไม่รู้อ่ะผมตายภายในนาทีเดียวทั้งที่ดาเมจมันประมาณ400เหลือเท่าไหร่410น่าจะน่าจะเยอะกว่านั้น430โอ้แต่เลือดผม460หายไปเลยทั้งที่ผมใส่แทนครับนะเรื่องนั้นแล้วก็เนี่ยครับสรุปถ่ายเทอากาศจะเห็นว่าสกิลขึ้นมา110แต่ถ้าไม่ใส่จะเหลือ100เดียวแล้วคนนี้ก็แล้วพวกนี้ก็จะได้น้อยกว่าเดิมเอ้ยใช่ใช่110อ่ะใช่145%ในมันถูกเอ้ยถ้าไม่ใส่จะได้แค่105แต่ที่เราได้10คืออะไรฮะไอ้สกิลเนี่ยผมปั่นมาครบแล้วพี่น้องร่วมรบครับได้ครบแล้วก็ติดซ่อม4,000เลยถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรตีนแตกอะไรก็คุณได้ซ่อมหน้าบันนาวแล้วก็สมาชิก6กำลังปั่นกับ90%ก็ถือว่ากระท่องกระแท่นครับแล้วมาดูเปรียบเทียบสถานะระหว่างเชอร์แมนกับเรโน่ G1 ก็เนี่ยฮะตั้งแต่ความทนทานซึ่งมีเยอะกว่าเพราะว่าได้ความหนาซึ่งเอามาแทนกับความเร็วสูงสุด40อันนี้มัน48เลยแล้วกำลังเครื่องยนต์อันนี้มันจะเบาว่ะตัวเบาว่ะอัตราเครื่องยนต์มันจะเร็วกว่านะฮะของเชอร์แมนจะบางกว่าแล้วก็อัตรายิงที่อัตรายิงนี่อย่าไปเทียบกันเลยเพราะว่าปืนมันเรียกว่าอะไรอ่ะปืน105มม.ของเชียร์แมนนะมันจะมีวิธีกระสุนที่ช้ากว่าของเรโน่ G1 แล้วเรโน่ G1 มันเยอะที่สุดในบรรดาปืน105มม.ในเชียร์5ทั้งหลายคือมันจะยิงพุ่งกระสุนมันจะพุ่งเร็วลดโอกาสพลาดเป้าไปเยอะแล้วเล็งมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาศัตรูวิ่งตัดหน้าในระยะไกลเราเล็งดักได้แล้วโดนด้วยมันแม่นตรงนี้ครับมันก็เป็นความเร็วกระสุนที่ได้เป็นข้อได้เปรียบแล้วก็เกาะข้างนะผมส่วนข้อเสียก็อย่างที่ว่านะครับความเร็วแล้วก็เกาะที่กันได้เฉพาะเทสีแต่ที่อยู่ห้องเทสีผมว่าเท่นะแล้วก็อีกอันนึงครับผมเล่นจนได้ค่าอยู่แล้วถามว่าเล่นได้กี่เกม600กว่าเกม ดูสถิติกันก่อนของผมเนี่ยกว่าจะได้6ขีดมันไม่ใช่ง่ายแล้วเนี่ยมันเรื่องมาสูงสุดก็เนี่ยครับใช่ฟังไม่ได้เลยแต่เขายิงได้อยู่ขีดแรกของผมนะได้ประมาณเกมที่70เอ้ยไม่ใช่สิใช่ได้เกมที่70เป๊ะๆเลยแล้วก็ได้ขีดแรกมาขีดที่2ได้ประมาณเกมที่100ที่140แต่หลังจากนั้นก็ล่วงลงมาเรื่อยๆขึ้นลงมีครั้งนึงดาวสุดเลยก็ประมาณลงประมาณ76แล้วผมต้องปั่นให้ขึ้นมาถึง85อีกรอบนึงเพื่อจะได้ให้ถึง95จะได้3ขีดซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับทุกทางที่แบบไม่ค่อยมีใครเล่นแต่ว่าบางคนมันก็เล่นเทพแล้วมันก็แยงดาวเราไปคือเราต้องยิงให้เยอะที่สุดในเกมนึงนะครับมันจะเป็นเรื่องยากเกมนึงไอ้เนี่ยเกมนึงกว่าผมจะขึ้นได้ผมต้องยิงได้ประมาณ800-900ไม่ก็ถ้าถึง 1,000 จะมีโอกาสสูงจะมีโอกาสขึ้นเร็วแต่มันยากครับเพราะว่าเราเป็นสายซุ่มก็โดนด่าสายแคมป์ก็โดนด่าสายบุกหน้าก็โดนด่าเพราะว่าบอกว่าไปตายเร็วนี่นะรถถังกลางมันลำบากใจนี่นะผมไม่รู้จะซุ่มหรือจะบุกเองก็เอาละฮะเดี๋ยวเราไปเก็บตังค์กันดีกว่าครับผมก็อันนี้เจอท็อปห้องครับเทียร์5เป็นหัวห้องเป็นเคมี1แล้วก็เคมี1 S 3001 Sฝั่งเขาก็ใช้ชิว3ฮะแล้วมีจีมานาเหมือนกันแหละเดือดยากใช่ไหมดูทีมมาก่อนก็ส่วนมากเราจะชอบขึ้นไปฝั่งขวาเนาะก็เดี๋ยวเราจะดันซ้ายแล้วกันเพราะว่าฝั่งขวาเราก็มีรุ่นหนักกันเยอะแล้วไปฝั่งนู้นกันเยอะแล้วเดี๋ยวไปดันฝั่งซ้ายดีกว่าครับรถเบาๆเยอะเป็นเป้าหลักของเราเลยคือเรายิงรถหนาเราไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ดูนี่กับเยอะกว่าไปกันเลยไปกันทำไมเกจตามเราอ
ก็ Tensor 38T ฮะตามลงมาก็คอยมาต่อกินต่อดึงกระหาวฉลามเฮ้ยลืมว่ามันจะไปเกาอ่ะตัวเนี้ยเอาจริงดิเอาจริงดิเอาจริงดิดูนั่นนะมาแล้วดูตัวแรก Tensor 38 NA ฮะจิ๊บดูจะถูกแต่แดงก็ยิงไว้ก่อนเฮ้ยมาแล้วมาเดี๋ยวกุดได้สุดแรกซาสแปดในนี้ครับใช้ปืนสต็อกอยู่เลยตอนนี้เคมินิเอสครับยิงไปไม่โดนโอ้ยมียิงสวนมียิงสวนเกือบแย่เกือบแย่มาแล้วให้คนอื่นยิงไปดีกว่าฮะเราได้คะแนนสปอตตรงนี้อยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาเลยเราสองให้เขาเขายิงได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับพยายามทำตาเร็วๆไม่ใช่เพราะเราหรอกแต่ว่าเราบูมไม่เก่งเราซัพพอร์ตหมดใจรู้สึกจะซุ่มฝั่งนี้มีคนซุ่มเยอะด่าเขาก่อนเลยนี่ไม่มีก็ยิงก่อนติดนิสัยยิงมาตั้งนานแล้วครับผมว่าระแวงพวกที่ตาดีกว่าชอบยิงตัวมาก่อนอันนี้ก็ฝั่งน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าพิฆาตมาในวีดีโอเดี๋ยวไม่มีอะไรจะเบาเดี๋ยวเราดักแถวนี้กันดีกว่าไม่รู้จะโผล่มาตรงไหนโอ้ไหนยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยยังไม่ไปไหนเลยเหรอนี่จะไปไหนเลยล่ะนี่ไงโดนบีช็อปเล็งเข้าไปเดี๋ยวไปไหนแล้ววะโอ้ดักหนึ่งนี่ก็น่าเบื่อมานะไม่มีอ๋อมีชอบยิงสวนว่านะแบบนี้แบบอยู่แบบนี้ชอบแอบโดนเลยเอ้าโอ้บลายช็อตคือเล็งไปมั่วฮะไม่เชิงมั่วหรอกน่าจะอยู่ทางนั้นแต่ว่าเล็งรอไปก่อนโดนก็เป็นชิฮะเขาที่โดนยิงอะไรเนี่ยหมายตัวนะไทย91เอ้าใช่เดี๋ยวขอลิงก์แป๊บนึงโอ้ยอยู่ไปไหนนะอยู่ไปไหนนะรอแป๊บไปแล้วโดนอีกคันนึงแล้วอุ้ยมันหายจากระยะสายตาเร็วเหมือนกันแต่ว่าก็ตามทันเขายิงโดนพอดีตอนนี้3-1เฮดเบียดแล้วแกล้งๆข้างล่างนะอ๋ออันนี้ก็ดีอ๋อมีโลงกระดาษก็มาอุ้ยคิวนี้ช่วยก่อนไปมันโดนด้วยเอ้าจะมึงตายสามคนแค่จะมึงตายตอนนี้เหลือ4คันนะครับผมต้องไล่ละข้างหน้าเรามี GNR อยู่คันนึงแต่อีก3ตัวไม่รู้ไปไหนเหมือนกันอัตจรน่าจะอยู่ฝั่งนู่นแหละ A4 อันนี้ทีมไล่บีมมาแล้วครับถือว่าทีมเราตายคันเดียวถือว่าสุดยอดแล้วอ๋อนั่นไงหลุดทั้งหนักไทยก็5อ๋อไทยก็5ใช่ไหมดีเลยมองกระปืนเราเลยลงมาแล้วเดี๋ยวแย่งนะขอแล้วกันขออุ้ยโดนไทยก็5ตรงนี้ประตูอุ้ยหันข้างให้ด้วยเสร็จโจทย์ครับ350แต่เขายิงช่วยไปนัดหนึ่งแล้วก็มันติด350เราไปด้วยทีมันพิกอ้อยโดนอุ้ยเฮ้ยโดนตีตะขันดิโอ้ยโดนตีโอ้ยยิงดันกิ๊กตึ๊ดจตุ๊ติดซากมันโอ้ยอ้าวรถนี้เดียวหัวระเบิดอ่ะอ๋อดีเฮ้ยเดี๋ยวขอ390หมดจดสมบูรณ์แบบครับโอเคครับตอนนี้ Mastery Badge หรือจะเรียกง่ายว่าเอ็มครับเป็นแตกแต่ผมยิงได้ไม่เยอะนะที่จริงอ่ะอันนี้ยิงไป7นัดเองแต่ว่าเข้าเยอะหลายตั้งแต่เพราะมันยิงเข้ารถบางๆนั่นแหละสุดท้ายก็เข้าดาเมจแบบ
ท่าไหร่อ่ะเกือบ200กว่า300เค็มอย่างเงี้ยคือยิ่งเป็นนักหนึ่งจีวันอามก็ลาดเขาดังนั้นไทก็5 38 NA ไทก็1ชิฮาในกลุ่มนักเดียวหมดเลยเอ้ยไม่ใช่ไอ้นี่ไงไอ้ชิฮาเนี่ยผมไลฟ์ช็อตโดนเต็มแล้วก็บวกสปอตให้เพื่อนอีกได้ประมาณหลายคันอยู่ฮะก็ได้เหรียญท็อปการ์ดแล้วก็ยิงสูงสุดในทีมฮะแล้วก็มีเหรียญทางตัวเนี้ยฮะซ้ายมือช้ำเลือดช้ำหนองหรือว่าเหรียญนักเลงเป็นเหรียญที่แบบทำความเสียหายกับชิ้นส่วนภายในได้เยอะที่สุดเอ้ยไม่ใช่เยอะที่สุดหลายชิ้นหลายชิ้นก็วู้แต่ก็ทีฮะนานๆทีก็แต่ครับผมแต่อันนี้ก็ทุนดร่าแบบโอ้ห้องเขาเราได้รถหนัก3คันแล้วบางมันมีรถหนักอยู่คันเดียวลำเอียงอยู่เหมือนกันเอ้ยแต่อยู่ดินล่างเลยเอ็นหนึ่งโอ้ยขอให้มันขึ้นฝั่งขวาบนด่วนเราจะได้เปรียบกว่าเยอะถ้าเป็นฝั่งขวาบนครับเพราะถ้าเราได้พื้นที่ตรงนั้นนะเราจะคุมคุมแผนที่ได้เกือบทั้งหมดเลยเราต้องเรียกพวกมีรถเบาเป็นทาสรับใช้นะฮะถ้าเวลาเคลื่อนขบวนแล้วไปดีกว่าก็โอ้ยูอีตามแล้วไปสองคันเคบีก็ไปด้วยแล้วก็ท็อปห้องสี่คันแล้วไปฟังเรื่องกับผมเลยทีนี้แหละโกงมันของแท้โอ้ยเอ็กซ์เพอริเมนทัลนี่ก็ถือว่าโกงไหมผมว่าไม่นะเพราะว่าตัวกระบะมันทีด้านที่ตัวขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ปืนขั้นที่หนึ่งถ้าสูงเลยอ่ะแรงขนาดนั้นอ่ะจะจอบแม่นขนาดไหนแต่ว่ามันสมดุลไหมมันก็มั่งนะรู้สึกต่างกันหมดเลยฮะหัวห้องแล้วก็รถเบาแทรกมาสองคันมาแล้วมาแล้วใครวะนั่นมันทีสามสี่อะมันชื่อเรื่องอะไรสี่สามสี่ท้ายทีสามสี่ฮะอันนี้ OEX เป็นคนเปิดก่อนเลยเปิดจิ๊กอ๋อลักมาอุ้ยโดนด้วยเข้าด้วย OEX ทีเลยเข้าเหรอเอาอันนี้ก่อนดีกว่านี่เนี่ย172อุ้ยส่วนไม่โดนนะโอ้โชคดีมากอุ้ยโดนจอนี่ OEX เก็บไปหมดเลยอะเอาละมีตัวเปิดแล้วครับเรานำเลยนำขบวนเปิดนำขบวนเปิดเอาคันนี้เอาคันนี้ก่อนดีกว่าเอา ตกน้ำซูซ่าเอ้ยเดี๋ยวอุ้ยนี่ยิงแรงหลังเนี่ยเออไอ้บ้าเอาละได้หลังได้ตุ้ม371อุ้ยแรงอ่ะแหมชนไม่ทันชนก็ได้ไม่มากฮะว่าหนักมันหนักเยอะกว่าเราอีกด้วยซ้ำอันนี้มีรถกลางรถเบาซึ่งบางมอเตอร์ปืนเลยอุ๊ยเดี๋ยว3 LTV Z38 ของเช็คโอเคอุ๊ยแม่งโดนพอดีเลยอ่ะแล้วก็ชินิคายฮะอย่ายิงผมเยอะอุ๊ยดีๆบินข้างหลังผมก็หนักโอ้ยเปิดทีเดี๋ยวจัดการเองขอแล้วกันเฮ้ยอย่าบังขอ 3% ก็สดชื่น11ลาดเขาครับนักฐานโดนแคมป์อยู่ไม่รู้ใครโอ้ยโดนจับครูเซเดอร์มาอุ้ยโดนพอดี378มากเอาเหลือไปทำไมใน 16% ขอหน่อยอุ้ยมันมีอะไรอยู่ please อ๋อ M7 please ยิงทันไหมเนี่ยไม่ทันวะปล่อยไปเด็กโก้เราคือเซเดอร์ฮะโอ้จะโดนกินไหมเนี่ยไอ้ตัวนั้นลาก่อย72% 72เลยตามไป72นั่นเวลา M7 พีดีกว่าครับคนอื่นตามไปคงไม่ทันหรอกผมแทรกแล้วก็ทีมนั้นก็เหลือนอกจาก M7 ก็เป็นสกูด้าแล้วก็14 2คันไปปวดแถวฐานแล้วนะตัดทางโน้นไปแล้วกันเพราะเราจะไปเก็บจอดเมื่อกี้มันเดินมาทางนี้มันไปไหนแล้ววะลืมเปิดไอ้แผนที่รายละเอียดแผนที่ย่ออันนี้ยังไม่มีแสดงว่ามัน
ไปนู่นแล้วหรือไม่ก็หลบหลังนี่แหละเดี๋ยวก็เจอตอนนี้ตีนขาผมบวมอยู่สังเกตแถวนี้นะฮะเดี๋ยวจอดูดีก่อนน่าจะเจอน่าจะอ๋อนี่โอ้โหโผล่มาแบบไม่สู้เสียงเลยยืนนิ่งๆนะฮะแล้วโอ้โหเดินมาประมาณเดินมา10เมตรยังไม่เจอเจอมาอีก5อีก5เมตรเอ้าเพื่อเราโดนชนไปแล้วโดนชนเรื่องอะไรร่วงอ่ะเรื่องร่วงหล่นไปแล้วครับอืมบาดเอ้ยตอนนี้เราแคปถามมันอยู่ใครแคปวะสุดามิกใครแคปวะอ๋อคือถ้า4พี่สาวนี่ข้างบนเวสโกด้าแล้วแพนเซ่น1 4อยู่ข้างล่างครับวันนี้จัดการกันไม่ได้เลยไม่รู้ว่าทำอะไรกันอยู่เราต้องช่วยกันแคปเร็วเผื่อคนเสื้อสีโดนยิงอีกปุ๊บนะมันโผล่มาแล้วรู้สึกมันโผล่มาเตรียมจะรีเซ็ตแล้วนะตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวตรงมุมนี้ไม่ได้ปล่อยไปก่อนไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวโอ้โหไปไม่โดนแต่มันลบอยู่อ้าวถามแล้วโดนรีเซ็ตนี่ดีกว่ามันยังไม่ตายด้วยเออแล้วกลับไปเล็งรอแล้วแหละเดี๋ยวมันอยู่ที่เดิมนะครับอ้าวนั่นเห็นไหมครับโดนคุณยิงไปแล้วมันอยู่ที่เดิมชัวร์ 100% เรื่องแบบนี้ก็เอ็มเอ40โดนยิงไปแล้วเสียที่ตะขาบแตกหมดเลยเดี๋ยวอยู่ตรงนี้เราก็เล็งรอไปเลยเอ้าไม่โดนสงสัยต้องเล็งให้บีบวันนี้เดี๋ยวก่อนอ้าวไปละ M40 ไม่ทนกระสุนนะเพราะไอ้นี่จอดีอ้าวได้พอดีได้พอดี T4 ต้องใหม่ดีกว่าอันนี้ฟาดไป5ครับส่วนแฟนซี1 4ยังหาตัวก็ไม่เจอเลยเออเพราะว่ารถหนักล้อมอยู่เราแคปรอเลย52ถ้าไม่บุกผมก็แคปอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะได้เหรียญอ้าวเลือกอ่ะแล้วไอ้แฟนซีทีมมาด่าทีมอะไรเนี่ยอ้าวนั่นไงเงี้ยก็ไม่มีใครการบุกว่าK6ก็เลือดน้อยเลยไม่ไปด้วยแอสเซนซีก็เตรียมแม็กไปเรียบร้อยเออแล้วก็ไม่ไปบุกก่อนนะเลือดเยอะแยะแล้วแอสเซนซีมันจ่อหายไม่ได้เลยไม่ไปอ่ะแคปอย่างเดียวแล้วกันถ้าไม่ไปผมนับถอยหลังให้โอเค100%โอเคผ่านYes กับตาเนี้ยเขาเรียกว่าโปรโกรฟกับเอาไปซ้ายดีกว่าจุดซุ่มนะฮะตอนนี้ท็อปห้องแล้วยังเควีนี้มีโอเอ็กก็รู้สึกว่ารถหนักจะแห่กันไปทางนู้นนะแล้วก็มีเจมี่ตามผมมาแล้วส่วนของผมก็นำทัพด้วยเควีของผมมีเควีตัวผมเองก็ลักนำหน้าไปแล้วลักสเกลนำไปแล้วเอ้ยมีลีกับแกรนด์ของประตูนี่นี่ว่าผมประจำตำแหน่งนะว่าใช้ประโยชน์จากไอ้กล้องสองให้ได้ก่อนว่านั่งนิ่งซุ่มซุ่มดีๆไม่ได้นะบางทีซุ่มแต่ว่าระยะมองไม่ถึงบางทีโดนเจอก่อนตายก่อนตายเร็วด้วยเรื่อยอ๋อทีครับสี่แล้วแฟนซีเอ้ด้วยมาแฟนซีสี่เอลงโอ้ยนี่ทีน้ำสี่ฮะดูนู่นอีกแค่ไม่หนึ่งเจอแล้วครับแต่ว่าเราเล็งไม่ได้เพราะว่าระยะประมวลผลภาพไม่ถึงระยะประมวลคือระยะมองของรถเราไม่ถึงไม่ใช่ระยะมองที่ว่าตรวจจับนะฮะระยะมองการแสดงของรถถังไม่ถึงต้องเดินหน้าเขาดี
ฝั่งนู้นเครียดเลยสุกสุกล็อกไปก่อนนะจะได้ผูกเร็วๆโอ้ยโดนอ่ะเมื่อกี้ผมคิดว่ามันหลบหลังหินแล้วนะโดนด้วยเลยสิบเปอร์เซ็นต์ละจะอุ้ยอุ้ยแดงยิงไปมันหลบพี่ทำซีหลบทันนี่อะไรจะรู้ว่ามันหลบหลังใช่ไหมลุงอุ้ยโดนเมื่อกี้หลบลองไส้มาแล้วผมเห็นมันยิงโดนพอดีแล้วก็เล็งไม่เห็นขอบสีแดงลูกถังเลยถ้าเป็น MC ยิงมาคือมันจะโด่งข้ามไปเลยอ่ะก็เลยแต่ครั้งนี้ดีฮะยิงโด่งไม่มากตรงนั้นไงเคมีหนึ่งต้องช่วยมันยิงครับเพราะว่าพวกนี้ข้างหน้าเรายิงมันได้ไม่เข้าเลยเนี่ยไม่เข้าเลยขอให้โดนเดี๋ยวเมื่อกี้ล็อกต่อจะเล็งใช้เวลาหุบหน่อยฮะใจเย็นยิงไปแล้วกันเฮ้ยโดนโอเคตอนนี้ทีนาทีมันไปแล้วเล็งไม่ได้มันล็อกไม่ได้ยิงเยอะอันนี้เล็งไม่โดนแล้วจะฝั่งนู้นยังออกมันเยอะอยู่เลยอ่ะมันไม่มีคนไปกันแล้วครับ KV1S ก็เกือบแคมป์ฐานนี่มี KV1 เล็งไม่ได้เราเล็งไม่ได้มันก็ติดมันติดด้าปะไม่รู้เหมือนกันอ่ะจำไม่ได้ละอ๋อนี่ไงเทนเซอร์ 4D ครับไปไหนละยิงเกินตลอดติดแต่ยิงเกินมันถ้าคือเผื่อมันอยู่ที่เดิมไงยิงไม่ได้ก่อนเฮ้ยนั่นไง D40ขอเถอะข้าขอแล้วนะเอ้าเรื่อง 10% ไม่ตายอ่ะเฮ้ย KV1 นี่ไงเฮ้ยโหแต่หัวมันทิ่มอยู่อ่ะไอ้TM4 คนเนี้ยได้142มีคนแย่งเคมีหนึ่งเราไปแล้วเอาตัวนี้ดีกว่ามันนิ่งแล้วเราค่อยจะเอาการยิงก่อนดีกว่าไม่เจ ได้แฟนเซอร์ 4D แล้วเดี๋ยวสิเต็มข้างครับส่วนหนึ่งอยู่ตรงขวามือทีมขวามือมันไม่ดันก็โชคดีแล้วครับผมเพราะเคมีหนึ่งตัวหน้าเนี่ยอุ้ยทีมยิงไปก่อนจิกดื้อที่พื้นรอแล้วได้ไม่ได้ต้องเล็งรอไปก่อนนะเผื่อมีโอกาสเรายิงได้อะไรเงี้ยเราต้องมีทีทั้ง4ด้วยได้ตายแล้วด้วยยังไม่เห็นนะฮะเราต้องรอให้ตาปูทำงานก่อนยิงไปอ่ะอยู่ข้างล่างนี่กูอยู่ที่เดิมบอกเขาไม่ได้งงขนาดนั้นเล็งรอเลยเล็งรอเลยได้แล้วก็มาเดอร์ฮะยิงเชียร์เป็นกิโลเลยดักรอเลยครับว่ายังไงก็โผล่มาได้4คันแล้วเหลืออีก3คันครับผมแล้วก็นี่ตาจอไม่รู้มันอยู่ฝั่งไหนแล้วก็ลายแถว A นั่นแหละแถวลาย A แหละก็รถหนักมาทิด้าทั้งหนักเควิน1มาทิด้า4อยู่บนอยู่ด้วยกันด้วยอ่ะนี่ๆๆเราเจอในแผนที่ย่อแล้วฮะแต่เรายังมองเราไม่ถึงต้องเข้าอีกถ้าดักได้ก็ดักนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เอาได้มั้ยผมขอเก็บก่อนแล้วกันอ้าวยิงไปละขอแล้วกันพวกขอละอ้าวจิกดินขุดดินนะแล้วอีกคันนึงอ่ะ2คันอุ้ยมันจะบุกทางนี้แล้วอ่ะแล้วโอ้โหแล้วแฟนเซอร์เซอร์เพลแฟนเซอร์ CB อ่ะมันยังไม่ออกเลยแล้วถ้าบุกนี้มันจะรอบนี้ออกมาแล้วครับเจอพอดีแล้วยังมองผมใช้ได้นี่เนี่ยปีนนะครับแตกอย่าเพิ่งเห็นนะอย่าเพิ่งทำมาโอเคมันไม่เห็นหมดแล้วมันรู้โดนมานีน่าก่อนเมื่อกี้ผมมองไม่ทันอ่ะ
นี่ไงโอเคเข้า119เข้านี่ก่อนไม่ห้าวฮะอันนี้มาทิดาปีไปนู่นแหละตรงเล็งเล็งข้างหน้าโอ้107นับเลยอ่ะดาเมจผมอีกทีเอ้าเกมหนึ่งเก็บไปแล้วอ่ะสวยแล้วอ่ะแค่ถ่าย 100% นะครับไม่ทันแล้วเล็งไม่ได้แต่พอดีอ่ะหมดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ G1R นะครับหรือ Renault G1 เทียร์ 5ฝรั่งเศสรถกลางซึ่งทุกอย่างนี่ครึ่งๆกลางๆไปหมดเลยตั้งแต่ปืนที่อยู่ในระดับเทียร์ 5แล้วความแม่นก็กระทันกระแท่นแล้วรถก็กระทันกระแท่นแล้วก็พอฟัดพอเวียงครับกับวิถีกระสุนที่เกือบตรงเลยแล้วก็วิถีกระสุนที่ไปเร็วแล้วก็เกาะที่โอเคครับว่าเป็นเกาะ60มมนี่ก็ถือว่าโอเคกันเทียต่ำๆได้ครับก็แพ้บ้างชนะบ้างครับเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับลูกรักของผมจีวันดาก็มันก็เป็นรสชาติของโอเวอร์แทงค์อยู่เนาะมีแพ้บ้างชนะบ้างก็ปล่อยมันไปนะครับเราทำได้ดีแค่ไหนก็พอแหละก็คันนี้ฮะเล่นมาเกือบ700ตาแล้วก็ได้2ขีดเองจริงผมได้ขีดมาตั้งแต่ต้นเกมแรกๆแล้วแหละแต่ว่าหลังๆนี่เริ่มไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าผมขยันเล่นแล้วก็มันไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นนะก็โดนโออีมากผมไม่มีโอกาสทำอะไรได้เลยครั้งนี้ก็โออีครั้งนี้เงียบไปน่าจะมีโอกาสได้เยอะเลยว่าโดนแย่งตลอดเลยเดี๋ยวตอนไปแต่งรถก่อนนะแต่งรถก่อนนะฮะเป็นขอซักลายของไฟก่อนครับผมสำหรับวิธีการเล่นของมันเนี่ยก็ฝากเราคนที่จะเล่นนะฮะต้องใจเย็นนิดนึงอาจจะไม่ทันใจในเรื่องการโหลดการเดินการวิ่งก็อาจจะไม่เร็วเท่ารถถังหนักหรือรถถังกลางอื่นแต่ว่าเพราะมันก็โอเคในหลายเรื่องแล้วก็ฝาก subscribe กันด้วยนะครับสำหรับchannel Xenonation นะครับผมมันมี work tank คันไหนมาให้ดูกันว่าคุณอยากเล่นคันไหนแล้วเราก็อยากจะแคสให้ถ้าเรามีตังค์ซื้อรถนะฮะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ